แล้วมันมีเสียงแสงอะไรม่วงๆอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นปะนั่นนั่นนั่นเหมือนผมมีพลังพิเศษอะแบบมีแสงม่วงๆ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับวันนี้เรามาลุยปั้นพอร์ต 1,500 เหรียญไป 10,000 เหรียญกันต่อนะครับทุกคนก็เมื่อวานพอเราโตไปถึง 2,640 เหรียญกับ96เซนแล้วนะครับก็วันนี้ตลอดทั้งวันตอนกลางวันผมไม่ได้เทรดพอร์ตบายนารี่เลยนะครับเพราะว่าตอนกลางวันไปเทรดพอร์ตสอบกองทุนมานะครับก็เลยไม่ได้มาเทรดบายนารี่เนาะก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุยพอร์ตบายนารี่กันมาปั้นกันต่อนะครับก็วันนี้ผลงานจะเป็นยังไงก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับBybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งาน Bybit คลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับพรุ่งนี้เรามีเทรดฟิวเจอร์ใน Bybit ด้วยนะทุกคนใครสนใจเทรดฟิวเจอร์คริปโตพรุ่งนี้อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาดูผมเทรดฟิวเจอร์กันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเมื่อกี้โลโก้เพิ่งผ่านไปนะครับทุกคน TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView สมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับใน TradingView มีอินดิเคเตอร์เจ๋งๆให้ใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงเซตอัพการเทรดของผมก็ใช้งานบน TradingView ด้วยนะครับใครอยากใช้งานเซตอัพเดียวกันกับที่ผมใช้อย่าลืมนะครับโหลด TradingView มาแล้วก็มาขอรับเซตอัพที่ผมใช้ได้นะครับซึ่งวิธีรับเซตอัพแบบที่ผมใช้ก็ผมติดเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วเนาะก็สามารถเข้ามาดูวิธีการรับเซตอัพที่ผมใช้ได้นะครับประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนถ้าดูไลฟ์ของผมแล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าถูกใจจังเลยรู้สึกว่าดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับอยากจะสนับสนุนช่อง YouTube ของผมสามารถที่จะสนับสนุนได้ง่ายๆนะครับทุกคนเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดบายนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนได้แล้วนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับก็Welcome to Family อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าผลงานการเทรดในวันนี้จะเป็นยังไงพอร์ตเราจะเติบโตไปได้ไกลแค่ไหนไปลุยกันเลยครับมีคนดูมาถามว่า พี่มาร์คครับพี่มาร์คใช้ตัวเรนโบว์เทรดแบบเนี้ยพี่มาร์คไม่ได้วิเคราะห์อะไรให้พวกผมฟังเลยพวกผมรู้สึกมาดูไลฟ์แล้วเหมือนไม่ได้ดูเหมือนมานั่งฟังพี่มาร์คเมาส์มอยเรื่องอะไรสักอย่างให้ฟังช่วยอธิบายอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านี้ให้หน่อยคือผมอยากจะบอกทุกคนก่อนนิดนึงนะครับว่าผมก็อยากจะอธิบายอะไรให้มันลึกซึ้งไปกว่านี้นะครับแต่มันไม่มีอะไรให้อธิบายนะครับทุกคนผมพูดจริงๆผมใช้งานแค่นี้จริงๆฟังไม่ผิดเรนโบว์มันอยู่ในโซนที่ปลอดภัยผมก็เข้าเทรดแค่นั้นจริงๆอันนี้พูดจริงๆเดี๋ยววันนี้ทำให้ดูอีกใช่แล้วเดี๋ยวพวกนายก็จะเห็นว่าฉันทำแค่นั้นจริงๆโอเคป่ะเดี๋ยวจะปิดแถบเทาขวามือนี้ออกด้วยเดี๋ยวจะแบบว่าเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเอ้ยพี่มั้งแอบดูแถบสีเทาขวามือด้วยป่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวปิดออกด้วยดูนะวันนี้ใช้แค่เรนโบว์แค่นี้จริงๆเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูประมาณนี้นะอ่ะโอเคก็ไปไปลุยกันเลยครับโอเคครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่เลเวล113แล้วนะครับพอร์ตเรานะพอร์ตเราอยู่เลเวล113แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยเราเอาเป้าใหญ่เลยแล้วกันนะครับทุกคนส่งท้ายสัปดาห์นะเราจะไปถึงเลเวลที่120ให้ได้นะครับฟังไม่ผิดนะ พวกนายฟังไม่ผิดฉันพูดอย่างนั้นจริงๆ เราจะไปถึงเลเวล120กันให้ได้นะครับทุกคนหรือวันนี้เนี่ยเราต้องผ่านทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8เลเวลนะครับเราไปถึงเลเวล120ก็จริงแต่เราต้องทะลุไปเลยนะครับเราต้องผ่านเลเวล120เลยนะเพราะนั้นแปลว่าวันนี้เนี่ยพอร์ตเราต้องจบที่เลเวล121นะครับพอร์ตเราต้องไปจบที่เลเวล121นะก็คือเราต้องผ่านเลเวลที่120ด้วยนะครับไม่ใช่แค่มาถึงนะแต่มันต้องผ่านด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวคำนวณก่อนนะครับเลเวลที่
113ถึง 120นะครับสรุปเราต้องทำกำไรให้ได้วันนี้นะรวมทั้งหมดที่53ดอลลาร์นะครับปัดเป็น54ดอลนะครับทุกคนวันนี้เราต้องทำกำไรให้ได้54ดอลลาร์นะก็เอาไปหารกับ 0.8 ปึ๊บแล้วก็เอาไปหารกับวันนี้เอาชนะกี่ไม้ดีไม้มันใหญ่เนาะเอาสัก5แล้วกันปึ๊บไม้พอๆกันกับเมื่อวานเลยนี่หว่าไม้พอๆกันเลยมันเท่ากันเลยอ่ะโอเคครับทุกคนนี่นะวันนี้ผมจะเทรดที่ไม้ละ 13.5 ดอลลาร์นะครับทุกคนถ้าผมเทรดวันนี้ชนะได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับไม้ละ 13.5 ดอลลาร์นี่นะชนะได้ทั้งหมด5ครั้งวันนี้ผมจะทำกำไรรวมได้ที่54ดอลลาร์พอดีนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะผ่านในเลเวลที่120พอดีประมาณนี้นะครับดูกันผลงานวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะครับถ้าวันนี้ผมจบ Stop Loss ก็คือแพ้3ไม้ติดเลยนะครับผมจะขาดทุนไปทั้งหมด112ดอลลาร์กับ22เซ็นต์นะครับก็วันนี้ผมก็จะหยุดเทรดเลยนะครับถ้าวันนี้ผมแพ้เนาะปะไปลุยกันเลยไม้ที่1ได้เทรดที่กราฟไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ออเดอร์แล้วนะครับเป็นออเดอร์ฝั่งคอนะครับทุกคนนี่เนาะออเดอร์เทรดขึ้นนะครับก็ผมเข้าเทรดตามสัญญาณคอที่ได้ในตัวเซตอัพตัวนี้เลยนะครับก็นี่นะครับทุกคนตอนนี้ตัวเรนโบว์นะครับเส้นสีน้ำเงินนะเห็นไหมเส้นวินนะครับอยู่ใกล้กันกับเส้นเรนโบว์สีเขียวเลยนะครับเห็นไหมก็เป็นโซนปลอดภัยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ระยะห่างกันแค่2เองนะครับเห็นไหมเส้นสีเขียวมัน225นะครับส่วนเรนโบว์มัน223นะห่างกันแค่2เองเพราะนั้นแปลว่าในสถานการณ์ตรงนี้เรามาติงเกลเนี่ยแบบ 2x เนี่ยนะเรามาติงเกลได้4ไม้หรือมากกว่า4ไม้เราจะเป็นบวกในสถานการณ์นี้นะครับหรือเรามีโอกาสรอดสูงในสถานการณ์นะตรงนี้นั่นเองนะครับมีโอกาสทำกำไรได้สูงพูดง่ายๆนะครับดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับที่จริงเส้นเรนโบว์เนี่ยไอเส้นวินมันต้องอยู่ข้างบนนะครับมันต้องอยู่ข้างบนนะมันไม่ควรอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่มีแกปอื่นที่มันดีกว่านี้แหละผมก็เลยเอาอันนี้มานะครับที่จริงเนี่ยถ้าเส้นวินมันอยู่ข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมเราต้องเอาเส้นนี้มาเทียบกันกับเส้นนี้นะครับแต่มันไม่มีที่มันดีกว่านี้แล้วผมก็เลยเอาอันนี้มาก่อนนะครับโอเคออเดอร์ของเราเข้าไปแล้วนะครับสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับทุกคนนี่นะไม้นี้เทรดที่ 13.5 เหรียญนะครับทุกคนโอ้โหข้อความบังแป๊บนึงปิดแชทก่อนอ่ะนี่นะครับไม้นี้เทรดที่ 13.5 เหรียญนะครับทุกคนก็คิดว่าน่าจะแพ้นะเปิดมาไม้แรกน่าจะแดงเลยนะฮะเรียบร้อย โอเคครับไม้แรกของเราเปิดมาแพ้นะครับเราเข้าเทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้นะแต่ราคาไม่วิ่งขึ้นให้เรานะครับก็กลายเป็นว่าเราก็แพ้ไปโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ที่ไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่ 30.38 เหรียญ นะครับทุกคนถ้าชนะมันก็จะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้นี้ไม้ที่1ไม่แก้กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคกรอกจำนวนเงินไว้ก่อนเดี๋ยวเรารอสัญญาณเข้าเทรดสลับไม้ต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าเทรดกันดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับสัญญาณเข้าเทรดมาแล้วนะครับเป็นของเวลา2ไม่ใช่1ทุ่ม20นาทีนะครับก็เราเทรดด้วยพิเรียดบาร์2นะครับเพราะนั้นก็ต้องบวกไปอีก2นาทีนะจะได้เวลาที่เราเข้าเทรดนะครับก็คือ1ทุ่ม22นาทีนะครับโอเคครับผมเซต pending order ไปแล้วนะครับ1ทุ่ม22นาทีนะ 30.32 เหรียญ30.38 เหรียญ นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะไหมหรือจะแพ้มาดูกันนะครับเขากับผมเล่นเกมคนละสไตล์กันนะดิโอเคครับมาแล้วนะครับออเดอร์ของเรานะแมทแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็ GBP USD นะครับก็เดอร์เราเข้าไปแล้วเหลือ50กว่าวินะครับตอนนี้เราอยู่ฝั่งชนะนะก็มาดูกันว่าตอนจบเราจะยังอยู่ฝั่งชนะอยู่ไหมนะครับโอเคครับก็ไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเนาะตามสัญญาณคอนะครับที่ได้ในตัวเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้เพราะว่าตัวเรนโบว์นะครับคำนวณมาให้ว่าตอนนี้เนี่ยกราฟยังอยู่ในโซนปลอดภัยอยู่นั่นเองนะครับเห็นไหมยังอยู่ใกล้ๆโซนสีเขียวอยู่นะครับยังเป็นโซนปลอดภัยอยู่นะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้าเทรดเรายังมีโอกาสชนะสูงอยู่นั่นเองนะครับก็ด้วยผลนี้เนาะผมก็เลยเข้าเทรดไปตามสัญญาณเทรดขึ้นตรงนี้ในออเดอร์นี้นั่นเองนะครับดูกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับ10วินาทีสุดท้ายวินาทีระทึกขวัญมาอีกแล้วนะครับเล่นกับอารมณ์เราดีมากเลยนะไอ้10วิสุดท้ายเนี่ย
อย่านะลูกพี่อย่าตับแตกนะไม่เอาแบบละครไทยแล้วโอเค โอเคครับผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับพอร์ตเราเติบโตมาที่2652เหรียญกับ37เซนแล้วนะครับทุกคนจากการที่เราชนะไปในไม้ที่2เมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเราผ่านในเลเวลที่113แล้วนะครับแล้วก็ผ่านเลเวลที่114แล้วตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล115แล้วนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล115แล้วนะครับอีกไม่เยอะเท่าไหร่ต้องชนะอีก4ไม้นะครับต้องชนะอีก4ไม้เราก็จะไปถึงเลเวลที่120ได้นะครับก็ไปลุยต่อดูกันว่าไม้ต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ตัวเรนโบว์ยังอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับเรายังเข้าเทรดได้นะก็ลุยกันต่อนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงสลับในไม้ต่อไปนี้นะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ได้สัญญาณเป็นฝั่งพุทธนะครับก็ผมพินนิ่งออเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะ1:26 นะครับก็เทรดที่ 13.5 เหรียญนะครับดูกันว่าไม้นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับพอได้ใกล้ค่าทุนคืออะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะพี่หมีพี่โอเคครับก็ไม้ที่3ของเราในวันนี้นะครับเข้าออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแมตช์แล้วนะครับนี่นะอยู่ทางซ้ายมือนะครับก็นี่นะครับเป็นออเดอร์เทรดลงนะออเดอร์พุทนะครับตามที่เราได้ในตัวเซตอัพนั่นเองนะครับก็ดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะชนะหรือว่าจะแพ้นะครับทุกคนก็เหลืออีก40วินาทีนะครับสลับไม้นี้เหมือนเดิมนะครับผมเข้าเทรดตามสัญญาณพุทธตรงนี้เพราะว่าตัวเส้นเรนโบว์นะครับยังอยู่ในโซนปลอดภัยอยู่นั่นเองนะครับก็โดยรวมนะครับถือว่าตอนนี้สัญญาณพุทธตรงนี้เรายังเข้าเทรดได้นะครับผมก็เลยเข้าเทรดนะดูกันเราจะจบชนะหรือจะจบแพ้หรือจะเป็นยังไงนะครับลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะวันนี้เราต้องการ5วินนะเมื่อกี้เราได้ไปแล้ว1วินนะครับถ้าผมอันนี้เนี่ยถ้าเรามาติงเกล 2.25 เท่าเนี่ยมันนับเป็นวินได้เลยนะครับว่าวันนี้เราต้องการกี่วินนะครับมันจะนับได้เลยนะอย่างเมื่อกี้เราอย่างวันนี้เราต้องการ5วินใช่ไหมมันชนะไปแล้ว1ก็เหลืออีก4อ่ะไม้นี้เราชนะแล้วนะครับเท่ากับตอนนี้เราชนะไป2วินแล้วนะก็แปลว่าเราเหลืออีก3วินนะครับเหลืออีก3วินตอนนี้ EP เราไม่เป็นลบแล้วนะครับทุกคน EP เราเสมอตัวแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยพอร์ตเราหลุดพ้นจากช่วงติดลบเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคป่ะหลังจากนี้ลุยต่อนะครับลุยต่อนะโอเคครับเมื่อกี้เราชนะมาได้นะครับในไม้ที่3เนาะก็ได้กำไรมาอีก 11.07 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่ 2,663 เหรียญกับ44เซนแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยว63เหรียญกับ44จดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้เราผ่านมาในเลเวลที่116แล้วนะครับขาดอีกไม่กี่เลเวลเราจะไปถึงแล้ว120เป้าหมายอันห่างไกลโพ้นของเรานะครับไปลุยกันต่อครับไปเดี๋ยวรอสัญญาณจุดเข้าจุดต่อไปเกิดนะครับเกิดพอดีนะครับของเวลา1:28นาทีนะครับทุกคน1:28นาทีอ๋อต้องบวกไปอีก2นาทีนะแปลว่าผมจะได้เข้าเทรดที่1:30นะครับโอเคดูกันสัญญาณที่เราได้จะเป็นฝั่งคอหรือว่าฝั่งพุทนะครับโอเคครับทุกคนได้สัญญาณแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันกราฟขึ้นแท่งใหม่ก่อนขึ้นมาแล้วนะนี่นะครับได้สัญญาณเป็นฝั่งคอนะครับทุกคนโอเคผมเข้าออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เนาะ pending เอาไว้นะครับ 1:30 นาทีนะครับ 13.5 เหรียญ นะครับก็ดูกันไม้นี้จะชนะไหมนะครับนี่นะไม้นี้ผมกดเทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในตัวเซตอัพเลยนั่นเองนะครับดูกันจะเป็นยังไงนะครับเกตดันอีกแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้ออเดอร์ที่เท่าไหร่แล้วนะที่4ของเรานะครับแมตช์แล้วนะทุกคนนี่นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ฝั่งชนะนะครับนั่นมีบ๊อบแบ๊บด้วยเมื่อกี้โอเคครับก็เราเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับเหลืออีก40กว่าวินะดูกันว่าเราจะจบชนะจบแพ้หรือว่าจบอะไรยังไงนะครับ
ก็ออเดอร์นี้เหมือนเดิมนะผมเข้าเทรดขึ้นนะครับนี่เนาะตามสัญญาณคอที่ได้จากในตัวเซตอัพตรงนี้นั่นเองนะครับก็เหตุผลที่ผมเข้าเทรดตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพก็เพราะว่าตอนนี้นะครับเห็นไหมตัวเรนโบว์มันยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับแปลว่าตอนนี้เราเข้าเทรดแล้วไม้นี้เรายังมีโอกาสชนะสูงอยู่ผมก็เลยเข้าเทรดตามตัวเรนโบว์ตัวนี้นั่นเองนะครับดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้นี้นะครับเราจะไปถึงตามฝั่งฝันได้ไหมมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะโอเคครับ8วินาทีสุดท้ายวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วนะครับไม่เอานะอย่านะ อย่านะอึ๊บโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสำหรับในไม้ที่4นี้นะครับทุกคนวู้ปรบมือโอเคครับตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด3วินแล้วนะครับทุกคนผ่านมา3วินแล้วนะเหลืออีก2วินนะครับก็คือต้องชนะอีก2ครั้งนะพอร์ตเราจะโตไปถึงเลเวลที่120ได้นะครับโอเคก็ปะไปลุยกันต่อกันเลยครับตอนนี้พอร์ตเราโตมา 2,674 เหรียญกับ51เซนต์แล้วนะครับก็จดบันทึกแป๊บหนึ่งนะโอเคโอ้ผ่านไปหลายเลเวลเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเลเวลที่18แล้วนะครับทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคป่ะลุยกันต่อ Let's go ดูกันนะครับเราจะผ่านเลเวลที่120ได้ไหมนะครับป่ะไปลุยกันเลยครับโอเคครับสัญญาณจุดเข้าจุดต่อไปมาแล้วนะครับเป็นของเวลา 1:32 นาทีนะครับบวกไปอีก2นาทีก็จะเป็น 1:34 นะที่เราจะได้เข้าเทรดนะครับโอเคก็ดูกันเราจะได้เป็นสัญญาณพุทธหรือว่าสัญญาณคอนะครับตรงนี้เนาะโอเคครับเราได้เป็นสัญญาณฝั่งพุทธนะครับทุกคนก็pending ไว้ก่อนโอเคครับ pending ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ 1:34 นาทีนะครับเทรดที่ 13.5 เหรียญ นะดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอเข้าออเดอร์แล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวคุยกันในอันนี้ดีกว่าคุยกันในดิสดีกว่าพี่น่าให้คำแนะนำได้ดีกว่าอันนี้พี่ไม่เห็นภาพคุยกันในช่องแชทอย่างเงี้ยโอเคครับไม้ที่5ของเราในวันนี้นะครับเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับแมตช์แล้วนะก็ตอนนี้เราอยู่ฝั่งชนะนะครับทุกคนก็นี่นะเหลืออีก40วินาทีนะครับก็ไม้นี้นะครับผมเทรดลงตามสัญญาณที่ได้จากในตัวเซตอัพเลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกเทรดลงตามสัญญาณที่ได้จากในเซตอัพก็เหมือนเดิมเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับเส้นวินตอนนี้เนี่ยมันชิดกันกับตัวเส้นเรนโบว์สีเขียวเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยตัวเรนโบว์ไม่ใช่สิตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมันบอกว่ากราฟที่เรากำลังเข้าเทรดตอนนี้ยังเป็นจุดที่ปลอดภัยอยู่นะครับยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับทุกคนผมก็เลยเข้าเทรดลงตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพนี้นั่นเองนะครับมาลุ้นกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเข้าสู่วินาทีอาถรรพ์อีกแล้วนะครับทุกคน10วินาทีสุดท้ายลุ้นกันจะแพ้หรือจะชนะนะครับโอเคลุ้นเหมือนกันนะไม้ที่5ของเราชนะนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราชนะมา4ไม้ติดนะครับทุกคนวู้ปรบมือโอเคก็โหหล่อเท่นะฮะหล่อเท่นะฮะโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตมาที่ 2,685 เหรียญกับ58เซนต์แล้วนะครับเป็นไงไวไหมว่องไวมากเวลาเราใช้พีเรียดบาร์น้อยๆเนี่ยมันจะไวอย่างเงี้ยแหละนะฮะลองไปใช้พีเรียดบาร์สัก20สิ นั่งเทรดกันยันวันพรุ่งนี้ อ่ะอุ้ยโอเคอุ้ยเรามาถึงเลเวลที่120แล้วทุกคนเฮ้ยนี่เรามาถึงเลเวลที่120แล้วนี่นะครับเลเวลนี้พอร์ตเราต้องโตไปให้ถึง 2,691 เหรียญกับ98เซนต์ให้ได้ซึ่งตอนนี้พอร์ตเราเนี่ยอยู่ที่ 2,685 เหรียญกับ58เซนต์ขาดอีก 6.4 เหรียญ นะครับวู้ Very good เฮ้ยผมว่าอีก 6.4 เหรียญเองเหรอตีเป็น7เหรียญ นะครับเฮ้ยไม้ต่อไปผมเทรดที่ 8.75 เหรียญได้นี่ๆๆลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงเฮ้ยนี่ไม้ต่อไปผมเทรดที่ 8.75 เหรียญได้เทรดที่ 8.75 เหรียญแล้วกันนะครับสัญญาณต่อไปมาอย่างอ่ะสัญญาณต่อไปมาแล้วนะครับเป็นสัญญาณของเวลา
1:36 PM นะครับเราได้เข้าเทรดที่1:38 PMนะโอเคดูกันจะเป็นสัญญาณคอหรือว่าสัญญาณพุทธนะครับตอนนี้พอร์ตเราโตมาถึงเลเวลที่120แล้วนะครับทุกคนนี่เนาะนี่นะครับถ้าไม้ต่อไปของเราชนะนะครับเนี่ยก็คือไม้เนี้ยที่ผมกำลังจะกดตอนนี้นะครับมันชนะวันนี้พอร์ตเราจะผ่านในเลเวลที่120และเราจะจบ TP ตามเป้าได้สำเร็จนะครับแบบซุปเปอร์เร็วเลยนะ ก็โอเคดูกันผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวตรงนี้ดูกันเราได้เป็นสัญญาณฝั่งคอหรือฝั่งพุทธนะครับได้เป็นฝั่งพุทธนะทุกคนโอเคตอนนี้ผมลดขนาดไม้ลงนะครับนี่เนาะตรง pending order นะครับดูนะผมเทรดไม้นี้ที่ 8.75 เหรียญนะครับซึ่งถ้ามันชนะผมก็จะผ่านพอดีนะครับผ่านในเลเวลที่120นี้พอดีนะครับก็1:38 PMนะครับ pending order ไปเรียบร้อยแล้วมาลุ้นกันว่าจะจบชนะได้ไหมนะครับอีกนิดเดียวอีก20 วินาทีนะครับเป็นไงวันนี้ The Fat บอกเลยผมอะ ผมคือ The Fat เรียกผมว่า Mark The Fat Mark 5วิ ไม่สิไม่ฉายานี้ไม่ดีเท่าไหร่นะฟังดูไม่ดีเท่าไหร่นะ Mark เร็ว Mark จบงานเร็ว Mark เสร็จเร็ว ไม่ดีนะสัญชายาเอ้ยไม่ดีเท่าไหร่นะฉายาเนี่ยอ่ะโอเคครับก็ไม้ที่6ของเรานะครับเข้าออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เนาะเป็นออเดอร์เทรดลงนะครับออเดอร์พุทนะก็ผมเทรดลงตามสัญญาณที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็ตัวเซตอัพบอกว่าตอนนี้สัญญาณที่เราเข้าเทรดยังเป็นสัญญาณที่อยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับเห็นไหมผมก็เลยยังเข้าเทรดตามสัญญาณตรงนี้อยู่นั่นเองนะครับดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงจะแพ้จะชนะหรือจะเป็นยังไงนะครับมาลุ้นกันอีก10กว่าวินาทีนะครับถ้าชนะได้เราจบงานแต่ถ้าแพ้ก็ลุยต่อนะฮะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับ5วินาทีสุดท้ายนะครับวินาทีระทึกขวัญนะครับ3 2 1และผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับปรบมือฮะและแล้ววันนี้เราก็พาพอร์ตเติบโตมาถึงเลเวลที่120ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมว้าวอารมณ์ดีมากเลยนี่เนี่ยครับเราผ่านเลเวลที่120แล้วนะครับ Very goodโอเคเรียบร้อยนะครับวันนี้พอร์ตเราเติบโตมาถึงตามเป้าได้สำเร็จแล้วนะครับโดยที่วันนี้เห็นไหมเราไม่ได้ดูกราฟอีกแล้วนะครับทุกคน เราไม่ได้ดูกราฟอีกแล้วเห็นไหมวันนี้เราใช้แค่คณิตศาสตร์ในการเทรดเท่านั้นเองเห็นไหมอีกแล้วนะฮะ อีกแล้วนะครับจากตอนต้นไลฟ์นะครับพอร์ตเราเนี่ยอยู่ที่เลเวลพึ่งผ่านเลเวล112มาหมาดๆใช่ไหมอยู่ที่เลเวล113นะครับเห็นไหมเราใช้เวลาเทรดกันไปแป๊บเดียวนะครับทุกคนไม่นานเลยนะไม่นานเลยตอนนี้เราผ่านเลเวลที่120มาได้แล้วนะครับเท่ากับวันนี้พอร์ตเราเติบโตมาแล้วทั้งหมด8เลเวลนะครับทุกคนวู้ปรบมือให้กับผลงานของพอร์ตเราในวันนี้หน่อยครับแล้วก็ปรบมือให้กับผลงานของผมในวันนี้ด้วยนะครับเป็นไงมันไหมวันนี้โคตรมันบอกเลยโอเคครับก็พอร์ตเราเติบโตมาได้สำเร็จถึงตามเป้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจดบันทึกในตารางบันทึกเดทเทรดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่นะครับสรุปวันนี้นะที่พอร์ตเราเติบโตมาทั้งหมด8เลเวลนี้นะครับทุกคนเราทำกำไรมาได้ทั้งหมดที่ 51.8 เหรียญ นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,767 บาทกับ8สตางค์นั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ 1,700 บาทแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักหน่อยนะครับในไลฟ์วันนี้นะเราใช้เวลากันไปเท่าไหร่นะครับอึ๊บอุ๊ยดูที่มุมซ้ายบนทุกคนไว้อุ๊ยลิ้นผ่านวันนี้เราใช้เวลาเทรดกันไปไม่ถึง1ชั่วโมงอีกแล้วว้าววู้ปวดหัวเลยอุ้ย
เหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานเราก็ใช้เวลาเทรดไม่ถึง1ชั่วโมงเฮ้ยท็อปฟอร์มอยู่เนี่ยผมท็อปฟอร์มปรบมือปรบมือโอเคครับจบงานไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็สรุปวันนี้นะครับผมใช้เวลาเทรดไปไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับทุกคนก็วันนี้เทรดไปทั้งหมดเนี่ย6ไม้นะครับทุกคนนี่นะ1 2 3แล้วก็4 5แล้วก็นี่ไม้ที่6นะครับวันนี้เราเทรดไปทั้งหมด6ไม้นะครับก็ชนะ5แพ้1นะครับวินเรทเท่าไหร่เนี่ย โอ้วันนี้วินเรทผม 83.33333% นะครับทุกคนโอ้โหวินเรทโคตรโหดวันนี้วินเรทผมโหดมาก บอกเลยว่าก๊อตอะวันเนี้ย ก๊อตสุดๆเพราะว่า โอเคครับก็นี่เลยนะครับเป็นผลงานรวมทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูพอร์ตเอาไปดูกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับนี่เลยนะก็ตอนนี้กราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับล่าสุดชี้ฟ้าไปแล้วนะครับทุกคนโอ้โหไปนู่นเลยนะครับแล้วก็กำไรรวมตอนนี้ที่ทำได้นะครับทำมาได้ที่ 1,179 เหรียญแล้วนะครับทุกคนวู้ปรบมือให้กับพอร์ตผมอีกรอบหน่อยครับสดชื่นจริงๆเห็นพอร์ตเติบโตแล้วมันมีความสุขแบบนี้นี่เองตอนเวลาฝึกเทรดเนี่ยมันก็จะแบบร้องห่มร้องไห้ทรมานนิดนึงนะฮะเพราะว่าต้องนั่งคิดเลขปวดหัวเนาะแต่เวลาที่เรามาเทรดแล้วพอร์ตโตเนี่ยโคตรมีความสุขเลยนะไอความปวดหัวไอความเหนื่อยล้าตรงนั้นเนี่ยรู้สึกหายเป็นปิดทิ้งไปเลยอ่ะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับจบงานไปได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็ส่งท้ายสัปดาห์ไปด้วยการที่วันนี้จบกำไรติดตลอดต่อเนื่องทั้งสัปดาห์อีกแล้วนะครับทุกคนตั้งแต่วันจันทร์จนมาถึงวันศุกร์นี้เลยนะครับจบกำไรได้ทุกวันเลยนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้พอร์ตเรานะครับเขียวติดกันมาทั้งหมด39วันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่7นะครับจนมาถึงวันที่3วันที่45นี้นะครับก็จบกำไรมาได้39วันติดแล้วนะครับทุกคนก็สถิติเก่าของผมนะครับผมทำกำไรติดกันอย่างเงี้ยนะครับได้มากสุดที่59วันนะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่าครั้งนี้ผมจะกำไรติดได้มากกว่าสถิติเดิมของผมหรือเปล่านะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดูกันว่ารอบนี้จะทำลายสถิติเดิมได้ไหมนะครับโอเคก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเทรดผมไม่ได้ดูกราฟเลยนะครับเห็นไหมผมใช้แค่ตัวเรนโบว์อย่างเดียวเลยเห็นไหมครับวันนี้ผมใช้แค่ตัวคณิตศาสตร์ในการเทรดอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับผมไม่ได้ใช้การวิเคราะห์กราฟอย่างอื่นเลยเห็นไหมจะเห็นว่านี่แหละตอนผมใช้งานจริงผมก็ใช้แค่นี้จริงๆเห็นไหมเพราะนั้นก็น่าจะตอบข้อสงสัยของเพื่อนได้แล้วนะครับว่าผมใช้แค่นี้จริงๆเลยนะครับคำตอบคือจริงๆนะครับประมาณนี้เนาะโอเคไหมนะครับโอเคครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูไลฟ์มาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์จังเลยรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆนะครับทุกคนแท้แดมขายของนะฮะก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนในช่อง YouTube ของผมนี้กันได้นะครับเดือนละ100บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆก็จะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ฟรีๆโดยตรงเลยนะครับก็เพื่อนๆจะได้เรียนตัวสโตคาสติกค่า533ด้วยนะครับแบบเจาะลึกเนาะเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆท็อปแฟนคนอื่นๆด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราไว้ด้วยนะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้การวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView คลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ BybitExchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามีเทรดฟิวเจอร์ใน Bybit ด้วยนะใครอยากเห็นผมเทรดฟิวเจอร์คริปโตก็พรุ่งนี้มาดูกันได้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครสนใจใช้งาน Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุด
คลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนนะครับจะไปพักผ่อนแล้วนะครับก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาติดตามรับชมกันวันนี้นะครับแล้วเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.